สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอ๊ตนะครับในนามตัวแทนของ MX Phone นะครับมางานเปิดตัว Samsung Galaxy S20 Series ครับซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยทั้ง3รุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็มาแล้วเช่นเดียวกันส่วนราคาเนี่ยนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพูดตอนท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะทำการ hands on นะครับจับเครื่องจริงนะครับแล้วก็ไล่กันไปทีละประเด็นว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างมีสเปคคร่าวๆอย่างไรบ้างนะครับส่วนรีวิวเต็มนะครับติดตามได้ที่ MX Phone เช่นเคยครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยก็อยู่ตรงหน้าโอ๊ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัว Samsung Galaxy S20 Ultra นะครับรุ่นพี่ตัวท็อปสุดจากซีรีส์นี้เลยนะครับหน้าตาใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Samsung Galaxy S20 Plus นะครับตัวนี้มาในสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับสวยงามน่ารักมากเลยโอชอบมากเลยนะมันเป็นสีแบบพาสเทลที่ดูแพงดูหรูมากๆแล้วตัวน้องเล็กสุดนะครับสีนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะครับเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้เป็น Samsung Galaxy S20 นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เห็นด้วยตาเปล่าต้องบอกเลยว่ามันจะต่างกันที่ขนาดนะครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนดีไซน์จะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็โมดูลกล้องเนี่ยนะครับก็มีความใกล้เคียงกันแหละแต่ก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะลองไล่ไปทีละประเด็นกันแล้วกันนะครับสำหรับหน้าจอนะครับของทั้ง3รุ่นในตระกูล S20 Series นะครับต้องบอกว่ามีความพัฒนามาแล้วนะครับจับเนี่ยโอ๊ตต้องบอกว่ามันมีความแบบลื่นไหลสมูทมากๆเพราะด้วยความเป็นจอ 120 เฮิร์ตซ์แล้วนะครับในรุ่นนี้นี่นะฮะส่วนสเปคของหน้าจอนะครับต้องบอกว่าเป็นหน้าจอ Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2X นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นจอสเปคเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับ HDR10 แล้วด้วยนะครับเป็นจอ 120 เฮิร์ตซ์นะครับความละเอียดอยู่ที่ 3,200x1,440 นะครับจอทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการดู Netflix ต่างๆนะครับ HDR10 เนี่ยนะครับก็รองรับแล้วสบายๆเลยนะครับความแตกต่างนะครับทั้ง3รุ่นนะครับของขนาดหน้าจอเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัว S20 Ultra นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.9 นิ้วส่วน S20 Plus นะครับหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วและ S20 นะครับหน้าจออยู่ที่ 6.2 นิ้วนะครับจะต่างกันที่ไซส์หน้าจอแต่ว่าความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างกันนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะครับกล้องเนี่ยมีความโดดเด่นตามข่าวลือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตัว S20 Ultra ตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่เทพที่สุดแล้วในซีรีส์นี้นะครับสามารถซูมได้100เท่านะครับแล้วก็ซูมได้100เท่าจริงๆนะครับเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้งานไม่ยากนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจีบนิ้วแล้วก็ซูมได้เลยแบบนี้แต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าให้ดูใกล้ๆชัดๆว่าตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีตัวเลขอยู่นะซึ่งสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะซูมได้ถึง100เห็นไหมเอ่ยน่าจะพอเห็นกันนะครับก็สามารถลองเล่นกันได้ถามว่าซูมได้ไกลจริงไหมไกลจริงนะครับส่วนอีก2รุ่นทั้งตัว S20 Plus นะครับแล้วก็ตัว S20 นะครับสามารถซูมได้สูงสุดที่30เท่านะครับก็ลองเล่นกันได้พูดถึงสเปคกล้องกันหน่อยดีกว่าสำหรับกล้องนะครับ S20 Ultra เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล้อง4ตัวนะครับทางด้านหลังนะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่108เมกะพิกเซลนะครับอีกเลนส์นึงเนี่ยก็จะเป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ Telephoto 48ล้านพิกเซลนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ TOF มาให้เหมือนกับในตัว Samsung Galaxy Note 10 นั่นเองนะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทั้งตัว S20 Plus แล้วก็ S20 ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับ S20 Plus เนี่ยจะมีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับแล้วก็จะมีเลนส์ Wide Angle นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแล้วก็มีเลนส์ Telephoto 64ล้านพิกเซลนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีทั้ง3เลนส์มาให้เหมือนกันแต่เจ้า Galaxy S20 Plus นะครับจะมีความพิเศษก็คือจะมีเซ็นเซอร์ TOF มาให้นั่นเองครับอันนี้คือความแตกต่างของกล้องทั้ง3รุ่นเนาะและอีกส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นเนี่ยจะให้มาไม่เท่ากันนะครับตัว Ultra นะครับจะให้มาที่ 5,000 มิลลิแอม S20 Plus ให้มาที่ 4,500 มิลลิแอมแล้วก็ตัว S20 นะครับจะให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมนั่นเองทั้ง3รุ่นนะครับรองรับฟ้าชาร์จ45 วัตต์แล้วนะฮะก็สามารถชาร์จกันได้เร็วๆเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังจะแชร์การชาร์จเนี่ยไปยังอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Galaxy Buds อะไรอย่างเงี้ยนาฬิกา Smartwatch นะครับ Samsung Galaxy Watch Active ต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถแชร์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติคร่าวๆของทั้ง3รุ่นนะครับที่มีความแตกต่างกันที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่วนราคานะครับต้องบอกว่า ก็เปิดตัวมาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวมาวันนี้นะครับในงานเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกเหมือนถูกกว่าราคาเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสเปคที่เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าตัว S20 Ultra นะครับรองรับ 5G แล้วด้วยนะครับตัวนั้นเนี่ยจะให้แรมมาที่ 12 กิกะไบต์นะครับแล้วก็storage นะ 128 กิกะไบต์รองรับmicro SD card สูงสุดที่ 1 เทราไบต์นะครับส่วนอีก2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S20 Plus หรือ S20 นะครับก็จะให้แรม 8 เนาะแล้วก็ storage 128 เช่นเดียวกันรองรับmicro SD card สูงสุดที่ 1 เทราไบต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชิปประมวลผลนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ไม่ได้ให้ตัว Snapdragon มาแต่ว่าเขาก็ให้ Exynos ตัวล่าสุดมานะครับเป็น Exynos ตัวซีรีส์ 990 เนาะ Exynos 990 นะครับมาให้ก็ performance เนี่ยก็ดีขึ้นแน่นอนจากรุ่นเดิมนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับการถ่ายภาพมีฟีเจอร์หนึ่งที่โอชอบมากๆด้วยนะครับอันนี้ขอเสริมละกันชอบเป็นการส่วนตัวเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเขาเรียกว่าไงก๊อปฟิลเตอร์จากรูปที่เราชอบได้นะครับก็สามารถก๊อปได้เลยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่แถมเป็นน้ำจิ้มบอกกันก่อนในคลิปนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวรีวิวเนี่ยจะบอกกันอีกทีนึงแล้วก็ยังคงเน้นย้ำนะครับสำหรับ Samsung นะครับทั้ง3รุ่นนะครับยังคงเขาเรียกว่าเน้นเรื่องการถ่ายภาพวิดีโอคอนเทนต์นะครับก็มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพิ่มเติมเข้ามา Super Steady แน่นอนว่ามีมาให้อย่างแน่นอนนะครับการสั่นแล้วก็ดีกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยนะเขาเคลมว่าดีกว่าตัว S10 เนี่ยขึ้นมาถึง2เท่าแล้วนะครับก็การสั่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่โอจะเน้นนะเดี๋ยวโอขอดูคีย์ฟีเจอร์นิดนึงนะครับที่แน่ชัดแล้วนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K แล้วนะฮะก็ความละเอียดสูงมากๆเขาบอกว่าถ้าเกิดถ่ายปุ๊บเนี่ยเราสามารถขยายแล้วก็ครอปได้โดยที่ภาพเนี่ยไม่แตกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Super Steady ไปแล้ววิดีโอ 8K ไปแล้วนะครับแล้วก็มี Single Take ตรงนี้นะเขาบอกว่าเหมาะกับการแชร์มากๆถ่ายช็อตเดียวสามารถแชร์ได้ทุกโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็ถ่ายหมดกลางคืนมี Bright Night ที่สามารถถ่ายได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของกล้องนะครับที่โดดเด่นใน Samsung Galaxy S20 Series นะครับให้ดูคร่าวๆเกี่ยวกับการออกแบบอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับS20 Ultra ตัวนี้นะคะเห็นไหมครับว่าโมดูลกล้องจะเป็นแบบนี้เลนส์เนี่ยจะมี4ตัวด้วยกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ TOF มาให้ตัวกล้องเนี่ยนะครับจะนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับชัดเจนสำหรับ S20 Ultra นูนที่สุดจาก3รุ่นแล้วเดี๋ยวจะเอาตัว S20 Plus ให้ดูเห็นไหมชัดเจนนะครับ S20 Plus เนี่ยจะไม่ได้นูนมากนะครับแต่ว่า S20 Ultra เนี่ยจะมีกล้องที่นูนขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูใกล้ๆก็จะมีซูม100นะครับ 100x อยู่บนโมดูลกล้องด้วยนะครับดีไซน์ภายนอกโดยรวมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ไม่มีช่องหูฟังมาแล้วนะครับเขาตัดออกไปตั้งแต่ S10 แล้วเนอะตัวนี้ก็ไม่มีมาเช่นเดียวกันนะครับS10 มีขอโทษ แต่ว่าตัว Note 10 น้องจำผิดนิดนึงนะครับตัว Note 10 ต่างหากที่ตัดไปแล้วเนอะแล้วตัวนี้ก็ตัดไปแล้วเช่นเดียวกันเขาบอกว่าลำโพงของ S20 Ultra นะครับจูนโดย AKG ด้วยนะครับอันนี้คือดีไซน์ภายนอกเนอะคร่าวๆนะครับถาดซิมจะอยู่ที่บริเวณด้านบนและปุ่มควบคุมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านขวามือของตัวเครื่องทั้งปุ่ม power และก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับดีไซน์ทั้ง3รุ่นก็จะใกล้เคียงกันนะครับทั้งหมดเลยก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสีที่เข้ามาจำหน่ายนะครับก็สำหรับ S20 Ultra นะครับมีสีดำแล้วก็สีเทานะครับส่วน S20 Plus นะครับก็จะมีสีฟ้านะครับแล้วก็สีดำแล้วก็สีเทาครับส่วน Samsung Galaxy S20 นะครับน้องเล็กสุดนะครับมีสีชมพูที่คิดว่าสาวๆน่าจะชอบกันแล้วก็ส่วนตัวโอก็ชอบด้วยนะแล้วก็จะมีสีเดี๋ยวนะโอขอดูอีกทีนะน่าจะเป็นสีดำกับสีเทาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะมีสีชมพูที่เป็นคีย์แบบคีย์หลักของตัวเล็กน้องเล็กตัวนี้เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของทั้ง3รุ่นที่โอเอามาเปรียบเทียบคร่าวๆให้เข้าใจกันง่ายๆในคลิปเดียวคลิปนี้แล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยสามารถติดตามรีวิวได้นะครับที่ MX Phone เหมือนเดิมนะครับทั้งบทความนะครับแล้วก็วิดีโอรีวิวนะครับถ้าจบคลิปนี้แล้วมีคำถามอะไรอยากรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตาม MX Phone นะครับได้3ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Twitter แล้วก็ YouTube ครับและก่อนจากกันไปต้องบอกว่า ทั้ง3รุ่นนะครับมีฟิล์มออกมาแล้วนะครับสำหรับฟิล์มกันรอยนะครับไม่ใช่ใครที่อื่นไม่ใช่ใครไหนนะครับก็เป็นโฟกัสนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโฟกัส 3D UV Nano Glass นะครับเป็นฟิล์ม UV Nano ที่กาวเนี่ยนะครับเต็มขอบนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มใสเต็มหน้าจอเลยนะครับตัวนี้รับประกัน180วันนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับเมื่อซื้อมาแล้วถามว่าติดไม่เป็นทำยังไงดีนะครับสั่งออนไลน์มาไม่ต้องติดเองนะครับในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีคูปองนะครับที่เราสามารถไปติดตามร้านค้าที่ร่วมรายการได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ S20 Ultra เนี่ยที่โอ๊ตถืออยู่นี่นะครับก็มีการติดฟิล์มกันรอยเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มตัวนี้รองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอของ Samsung Galaxy S20 Series ด้วยนะครับแล้วก็ลื่นมากๆเลยแล้วก็สามารถสแกนได้ง่ายมากๆเมื่อกี้โอ๊ตลองไปแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้โอ๊ตปลดไปเพื่อที่มันจะได้สะดวกในการจับนะครับในการเล่นฟิล์มกันรอยนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับโฟกัสตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของโฟกัสนะครับทั้งแฟนเพจนะครับรวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับก็สามารถติดตั้งตามร้านค้าที่ร่วมรายการเก็บคูปองไว้ให้ดีๆเท่านั้นเองนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นทั้ง3รุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอยากรู้อะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ